เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพ4สีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุก2เดือนกับฟู้ดนิวส์จะลงมือทำห่อหมกแล้วประทานเองทั้งทีก็ต้องดูไฮโซตำรับแรกเราก็จะทำห่อหมกไก่ในผลมะพร้าวอ่อนทำไม่ยากห่อหมกบางทีคุณผู้ชมก็คิดว่าอุ้ยน้ำพริกแกงเนี่ยมันจะต้องพิเศษไม่หรอกเขาก็ใช้แค่น้ำพริกแกงเผ็ดธรรมดาธรรมดาที่คุณใช้ติดบ้านนี่แหละคุณผู้ชม1ซองเสร็จแล้วก็จัดการตักออกมาซะจากซองอย่างง่ายดายอุ้ยตายหอมเรียบร้อยไข่ไก่1ฟองเข้ากันซะก่อนไข่ไก่น้ำพริกแกงเอาละพอน้ำพริกแกงแตกกระจายเรียบร้อยแล้วเราก็จัดการปรุงรสซะก่อนถ้าพอดีเราใส่อะไรเสร็จแล้วปรุงมันไม่เข้ากันนะคุณผู้ชมก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนิดหนึ่งซีอิ๊วขาวเสร็จแล้วก็แป้งข้าวโพดนิดหนึ่งอะบี้ซะน้ำตาลปี๊บก็จะละลายกับไข่น้ำพริกแกงและแป้งข้าวโพดเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็จัดการใส่เนื้อไก่สับลงไปแล้วก็จัดการคนเสร็จแล้วก็ช้อนกะทิใส่คนเรื่อยๆให้มันค่อยๆเข้าไปซึมเข้าไปทีละนิดเอาล่ะเสร็จแล้วก็จัดการตักใส่ในผลมะพร้าวอ่อนต้มผักผักกาดขาวจัดการต้มซะก่อนแล้วก็ใส่ผักกาดลงไปข้างล่างเสร็จแล้วก็ตักเนื้อห่อหมกเนี่ยบรรจุลงไปในผลมะพร้าวค่อยๆหยอดแต่ไม่ใช่ขลุกก็แต่ปากหลุมเลยนะคุณผู้ชมค่อยๆใส่เราเป็นกุลสตรีทำอะไรจะต้องค่อยๆนะคุณผู้ชมเรียบร้อยใส่แล้วก็เขี่ยๆเข้าไปข้างในหลุมด้วยคุณผู้ชมเอาละจัดการคลุมด้วยคลิ้งฟิล์มสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมฝาก็เอาไปเวฟด้วยเพราะเวลาสุกสีของมะพร้าวตัวที่เป็นขนกับตัวฝาจะได้สีเดียวกันเสร็จแล้วก็นำเข้าเตานะคุณผู้ชมก็เลือกระบบเป็นไมโครเวฟนี่เสร็จแล้วเราก็จัดการ enter ซะเสร็จแล้วก็ตั้งเวลา10นาทีแล้วก็จัดการ start ซะเลยเอาล่ะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาจะดึงคลิ้งฟิล์มออกคุณผู้ชมก็ต้องดูเปิดและดึงออกมาแต่ไม่ใช่เปิดอย่างนี้ไอก็ลวกมือคุณผู้ชมนะเพราะว่าร้อนนะที่ตายกลิ่นมะพร้าวนี่หอมน่ารับประทานมากก็เปิดมาทางนี้เห็นไหมคุณผู้ชมและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ถ้วยนี้ก็คือกะทิจัดการต้มกะทิใส่แป้งข้าวโพดอะไรน้ำสักนิดหนึ่งแล้วก็เอามาหยอดหน้าตายดูสิกำลังร้อนๆห่อหมกไก่ใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าโรยสักนิดสักหน่อยไม่ได้นะอาหารไทยมันจะต้องแบบแต่งหน้าแต่งตานิดหนึ่งเถอะอโหระพาอุ้ยลูกกับสามีมาหรือยังถ้ามาแล้วรีบๆเสิร์ฟเลยห่อหมกไก่ในผลมะพร้าวอ่อนดูสิควันอย่างเดียวจะอร่อยเดี๋ยวก็ต้องมีไข่จงไข่เจียวไข่เค็มปลาทะโอ้ยบ่นเหลือเกินไม่เป็นไรตำรับนี้เค้กห่อหมกรวมทะเลก็ไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากก็เตรียมอุปกรณ์ซะก่อนน้ำพริกแกงเผ็ด1ซองโอ้นี่รับประทานได้ตั้ง 7-8 คนฉะนั้นจะขอบอกไว้ก่อนแต่ก็พูดไม่ได้ถ้ามันอร่อยมากอาจจะคนเดียวหมดก็ได้ของพันนี้มันไม่แน่ไม่นอนนะคุณผู้ชมน้ำพริกแกงใส่ลงไปในโถซะเสร็จแล้วก็ใส่กะทิลงไปซีอิ๊วขาวนิดหนึ่งไม่ต้องเยอะเนื้อปลากรายซื้อมาจากตลาดขูดใหม่ๆอย่างดีสดสดปลากรายจริงๆไม่ใช่ปลาอย่างอื่นกลายมาเป็นปลานะคุณผู้ชมแป้งข้าวโพดน้ำตาลปี๊บไข่ไก่ฟองหนึ่งเสร็จแล้วก็จัดการ
บดให้ละเอียดแล้วก็จัดการตักออกมาจากเครื่องให้หมดนะคุณผู้ชมจากโถผู้ตายเนื้อละเอียดเนียนสวยงามมากพอได้ส่วนผสมของปลากรายที่เราบดผสมไว้เป็นครีมแบบนี้นะคุณผู้ชมเราก็ใส่ซีฟู้ดลงไปของทะเลทั้งนั้นอู้ตายตายตายพุ่มพุนสร้างแล้วก็เคล้าซีฟู้ดตรงนี้ให้เข้ากันกับเนื้อปลาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือพาสต้าต้มสุกเรียบร้อยก็ใส่ลงไปสักครึ่งหนึ่งวงแหวนรองด้วยอลูมิเนียมฟอยล์จัดการใส่ผักลงไปที่ก้นพิมพ์พาสต้าโรยๆไปหน่อยๆนะคุณผู้ชมไม่ต้องเยอะเดี๋ยวมันจะไม่ติดกับห่อหมกอ่ะที่เหลือใส่ลงไปในนี้คลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จัดการเทลงไปในพิมพ์เลยจัดการเกลี่ยส่วนผสมซะให้เข้ากันตามมุมคราวนี้ก็นึ่งในรังถึงใส่ลงไปทั้งจานเลยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ขยับให้มันอยู่ตรงกลางแบบนี้ก็ปิดฝาไม่นานหรอก20นาทีก็น่าจะสุกแล้วล่ะถ้าสุกแล้วนะคุณผู้ชมตำรับนี้ก็เสิร์ฟได้ทั้งร้อนและเย็นหั่นดีๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะเจอพาสต้าและเจอเนื้อซีฟู้ดข้างในที่อาจจะทำให้หน้าตัดของห่อหมกเค้กเราไม่สวยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมอร่อยจะขาดใจตายสักอย่างนะจริงไหมการช้อนเหมือนช้อนขนมเค้กก็สามารถจะรับประทานจนกระทั่งอิ่มแบบเอาเป็นเอาตายได้เลยนะจัดการเตรียมกะทิให้หกๆย้อยๆนิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะกะทิบางคนเขาก็กลัวว้ายกะทิเหรอคะเลี่ยนไม่ใส่ได้ไหมคะเลี่ยนกลัวอ้วนจะทานแฮมทานเบคอนนะคะคนที่บ่นๆพวกนี้ใบมะกรูดซอยพริกชี้ฟ้าสักชิ้น2ชิ้นพอสวยๆงามๆตายรับประทานสิคุณผู้ชมห่อหมกตำรับนี้ไม่ต้องนั่งแบบไทยแท้แบบฝรั่งเดินบุฟเฟ่ได้เลยประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com